เอาละค่ะถึงเวลาในการอัปเดตข่าวบันเทิงแล้วนะคะข่าวแรกเราจะไปดูสาวสวยแล้วต้องบอกว่าขยันทำมาหากินจริงๆนะคะสำหรับน้องปุยฝ้ายปุยฝ้ายณัฐพัฒน์นะคะณัฐพัฒน์หรือว่าจริงๆก็รู้จักปุยฝ้ายเองนั่นเองใช่ค่ะขยันมากนะคะออกมาเปิดใจว่ายอมทิ้งละคร4เรื่อง4รถด้วยกันนะคะแล้วก็มาปั้นธุรกิจน้ำพริกค่ะน้ำพริกปุยแซ่บปากคือตอนนี้ดังมากจากเมื่อก่อนแม่เริ่มต้นจากทำกินกันเอง12กระปุกใช่ใครจะไปคิดว่า4ปีผ่านไปช่วงโควิดที่มันกำลังชุลมุนชุลเกกันอยู่เนี่ยค่ะกลายมาเป็นว่าตอนนี้เปิดโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเมนูที่สามีนะคะคุณตามเทียนวิทย์เนี่ยชอบทานเป็นอะไรอะไรเรื่องราวที่มาที่ไปของธุรกิจครั้งนี้มันจะปังขนาดไหนอย่ารอช้าไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ4ปีนี้ไม่ได้ถ่ายละครเลยเพราะว่าเราตั้งแต่โควิดเนาะแล้วก็บวกกับการที่เรามาทำน้ำพริกแบบทำน้ำพริกออนไลน์ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มันก็คือกลายเป็นอาชีพหลักมันเป็นสิ่งที่จริงจังตอนนี้อาชีพก็คือเป็นแม่ค้าขายน้ำพริกนะคะก็ทำเองทุกอย่างเลยละครก็ยังไงก็ต้องขอบคุณผู้จัดจริงๆเพราะว่าติดต่อมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ปฏิเสธไปก็ประมาณ4เรื่องนะคะมันมีมาทุกปีเลยขอบคุณผู้จัดมากแล้วคือผู้จัดก็เข้าใจว่าตอนนี้เหมือนเราจริงจังกับการทำน้ำพริกเราขยายการผลิตเราก็เหมือนไปไหนไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้จนกว่าจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเออวางใจได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูตรนี้ก็คือมาจากการ work to doubtมาจากการฝันมันคือการลองผิดลองถูกเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราไปเปิด YouTube เปิด Google หาว่าน้ำพริกชนิดนี้ต้องปรุงอะไรบ้างเราก็จะได้รสชาติที่เป็นสูตรที่เขาเอามาโพสต์แหละมันจะไม่ได้ออกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกก็เลยมาจากตัวเองจริงๆนะคะก็คือลองผิดลองถูกแล้วชิมเอาอันไหนที่เรารู้สึกว่าอร่อยเราก็เอาอันนั้นแหละมาขายซึ่งคนที่จะชอบน้ำพริกเราก็จะเป็นคนที่ชอบทานรสชาติเดียวกันตั้งแต่ AF ทุกคนจะเห็นว่าตัวใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็คงยังทานเหมือนเดิมแต่คิดว่าน่าจะเป็นพยาธิก็เลยตัวเหลือแค่นี้เป็นน้ำพริกอะไรน้ำพริกที่มีอยู่นะคะตอนนี้ก็จะมีน้ำพริกหมูสับน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกเผากุ้งแล้วก็มีน้ำพริกเห็ดหอมมังสวิรัติจริงๆเนี่ยเมนูที่ฝ้ายทำมาก็เยอะมากมีน้ำพริกก็ประมาณ7ถึง9ตัวได้แล้วก็จะมีเมนูสันคอหมูน้ำผึ้งมีขนมด้วยแล้วแต่อันนี้เราเป็นเหมือนโอมากาเสะโอมากาเสะคือหาอะไรได้ก็ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรตายตัวแต่ว่ามันก็จะมีแมสโปรดักที่แบบลูกค้ากดอยู่ตลอดเราก็จะพยายามโฮตรงนี้เอาไว้แล้วก็ทำการบ้านคิดสูตรใหม่ตลอดตอนนี้ก็คิดสูตรใหม่แล้วตัวไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดคือทุกตัวอยู่ที่ว่าเราจะสลับทำอะไรเหมือนลูกค้าคือเมตตามากอย่างที่หนึ่งคือปุยฝ้ายมาทำน้ำพริกมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างแรกเลยคือเขาต้องเชื่อใจเราก็เลยกล้ากดคราวนี้พอกดปุ๊บสิ่งที่เขาได้รับมันอาจจะเกินคาดก็คือมันดันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าลูกค้าเขาเกิดความเชื่อเราไม่ว่าเราจะทำอะไรขึ้นมาเขาก็ยังจะลองยังจะกดก็เลยกลายเป็นว่าทุกตัวค่อนข้างดีหมดการแตกลายเป็นของกินประเภทอื่นคิดว่ามีเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นโรคแบบอยู่ไม่สุขนะชอบลองทำนู่นลองทำนี่อย่างตอนแรกมีแต่ของคาวมีแต่น้ำพริกมีแต่สันคอหมูน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเราก็แตกลายไปเป็นขนมเกิดจากความชอบเช่นเราชอบกินลูกตาลแต่ว่าที่ผ่านมาเวลากินลูกตาลทำไมเราเจอแต่ชิ้นเล็กๆแข็งๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากลองทำทั้งลูกซิว่ามันจะอร่อยไหมก็คือเชื่อมทั้งลูกเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาขายก็ขายเป็นลูกอย่างนั้นเลยก็คือลูกค้าชอบมากถ้าเป็นด้วยตัวพี่ตามคือเราทำอะไรก็ได้เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนทำกับข้าวเก่งทำอะไรก็อร่อยไปหมดเขาก็จะมีแบบบางทีเขาก็อยากกินอย่างเช่นแบบก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำดำเพราะว่าอย่างตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำดำอะไรเงี้ยเราก็ทำของเราเองใช่ไก่ต้มน้ำปลาทำกะเพราทำแจ่วปลาร้าตำมือหรืออะไรเงี้ยเราจะเป็นคนทำอาหารบ้านๆถ้าทำกะเพราก็จะเป็นกะเพราบ้านๆเผ็ดๆแห้งๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมากนะคะก็อุดหนุนกันได้เธอมีแบบตามเพจด้วยน้ำพริกปุยแสบปากโอ้ยอีกหน่อยนะคะคงจะขายดิบขายดีแน่นอนค่ะแซ่บมากเคยลองชิมแล้วตอนช่วงโควิดไงนางก็ตำมาไปแบบตำทองเนาะใครจะไปคิดว่าตอนนั้นมันจะกลายเป็นธุรกิจใหญ่ขนาดนี้อร่อยนางเป็นคนมีฝีมือค่ะ